กทมเนี่ยเราไม่ได้มีเจตนาตามที่มีกระแสข่าวกันนะว่าเรื่องของไอ้การชะลอการชำระหนี้ไอ้ค่าจ้างเดินรถในส่วนของสายสีเขียวเนี่ยนะครับเนี่ยกทมก็ไม่มีเจตนาจะทำเป็นอย่างนั้นแต่นี่ก่อนที่มาที่ไปเนี่ยก็จะเล่าอยากเล่าเรื่องของตัวสัญญาสายสีเขียวนี่ก่อนนะว่าสายสัญญาสายสีเขียวเนี่ยเรามีแยกออกเป็น3ส่วนนะครับในส่วนตั้งแต่ส่วนสัมปทานเลยเนี่ยก็เป็นกทมเนี่ยเป็นผู้ให้สัมปทานของ BTS นะครับไปนะครับแล้วก็มีส่วนต่ออันนี้ก็เป็นส่วนเรียกส่วนสัมปทานส่วนตรงกลางนี่แหละฮะเริ่มต้นเป็นส่วนสัญญาสัมปทานแล้วก็มีสัญญาจ้างเดินรถของส่วนต่อขยาย1นะอันนี้ซึ่งก็อยู่ไปตั้งแต่บุญมีใหญ่ถึงบางว่าแล้วก็ที่อ่อนรุ่นถึงแบริ่งนะครับบางจากในแบริ่งอันนี้ส่วนต่อขยาย1นะครับก็ส่วนต่อขยาย1เนี่ยก็เป็นเรื่องปกติก็คือว่ากทมเนี่ยทำสัญญาจ้างกรุงเทพธนาคมให้เป็นผู้บริหารแล้วก็จัดการระบบนะครับจ้างเดินรถแล้วก็ทางกรุงเทพธนาคมก็ไปทำสัญญาจ้างบริษัทเอกชนในการเดินรถนะครับและซ่อมบำรุงนะแต่จะชี้ให้เห็นคือความแตกต่างของส่วนต่อขยาย2ซึ่งมีประเด็นที่เป็นความเห็นแตกต่างกันอยู่นะครับก็คือเรื่องส่วนต่อขยาย2เนี่ยก็คือกรุงเทพธนาคมเนี่ยเป็นการบันทึกมอบหมายให้กับไอ้โทษขอประทานโทษทีคือกทมเนี่ยมอบหมายให้กรุงเทพธนาคมเนี่ยเป็นผู้เดินรถนะเป็นแล้วก็จัดหาระบบเนี่ยจะชี้ให้เห็นความแตกต่างว่าตรงนี้ส่วนต่อขยาย1ส่วนต่อขยาย2มันไม่เหมือนกันนะตรงที่ส่วนต่อขยาย1เนี่ยเป็นสัญญาจ้างนะที่กทมจ้างกรุงเทพธนาคมแต่ส่วนต่อขยาย2เป็นแค่มอบหมายการดำเนินงานนะครับแล้วในกรุงเทพธนาคมก็ไปทำสัญญาจัดหาระบบแล้วก็สัญญา O&M ต่อไปทีนี้ที่ผมตั้งข้อสังเกตก็คือว่าในการตั้งงบประมาณก่อนที่ผูกพันกรุงเทพมหานครเนี่ยในหลักการเนี่ยต้องผ่านความเห็นชอบของสภากรุงเทพมหานครด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นตามข้อบัญญัติในการจัดตั้งกรุงเทพธนาคมเนี่ยนะว่าผู้ว่าจะจัดงบประมาณอุดหนุนในการดำเนินงานของบริษัทต้องผ่านความเห็นชอบของสภากรุงเทพมหานครแม้ในส่วนต่อขยาย1เนี่ยก็ทำตามขั้นตอนกระบวนการขั้นตอนถูกต้องตามข้อบัญญัติก็คือว่าต้องมีการบรรจุโครงการให้สภาเห็นชอบก่อนนะแล้วลงในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็ค่อยไปทำสัญญาจ้างเนี่ยจะเห็นว่ากระบวนการเนี่ยงบประมาณเนี่ยได้ผ่านการพิจารณาของสภาแล้วเราค่อยไปทำสัญญาจ้างโครงการระหว่างกทมกับกรุงเทพธนาคมนะแล้วก็หลังจากนั้นกรุงเทพธนาคมก็ค่อยไปทำสัญญาจ้างให้กับบริษัทเอกชนนะครับอันนี้ก็เรื่องตรงมาตรงไปนะครับไอ้ข้อบัญญัติเกี่ยวกับก่อนที่ผูกพันกรุงเทพมหานครก็มีตั้งแต่2936ที่ก็จะพูดอยู่แล้วว่าการก่อนที่ผูกพันก็ประมาณรายจ่ายเนี่ยจะก่อนที่ผู้ว่าก่อนที่ผูกพันได้ต่อเมื่อได้ความเห็นชอบจากสภากรุงเทพมหานครนะไม่ว่าจะเป็นข้อบัญญัติประมาณของปีไหนก็แล้วแต่นะก็จะเขียนไว้ข้อนี้หมดว่าการผูกพันก็มาเนี่ยต้องได้รับความเห็นชอบจากสภากรุงเทพมหานครนะครับทีนี้เรามาดูไทม์ไลน์ของการเกิดของส่วนต่อขยาย2ที่ขึ้นมาส่วนต่อขยาย2เนี่ยเริ่มตั้งแต่ปี59นะครับถ้าผมตั้งข้อสังเกตคือ28มิถุนายน59เนี่ยกรุงเทพธนาคมเนี่ยไปทำสัญญา E&M เนี่ยกับบริษัทเอกชนก่อนซึ่งมูลค่าสัญญาเนี่ยก็คือประมาณ 19,000 ล้านเนี่ยนะไปทำสัญญาก่อนที่จะเกิดมีบันทึกมอบหมายคือก่อนหน้านั้นเป็นแค่จดหมายมาว่าเป็นข้อเสนอโครงการมาแล้วก็ทางฝ่ายบริหารก็เห็นชอบแต่เป็นแค่จดหมายนะแล้วมันเหมือนจดหมายมาไม่ใช่บันทึกมอบหมายแต่ที่ KT ไปทำสัญญาก่อนตั้งแต่ปีมิถุนายน59นะแล้วก็ตัวบันทึกมอบหมายเนี่ยค่อยมาลงนามเมื่อ